นะช่วงโควิดประเด็นปัญหาหลายๆอย่างในเรื่องของประสิทธิภาพการให้บริการโดยรัฐเนี่ยมันล้วนเกิดขึ้นเพราะระบบราชการมันอุ้ยอ้าย 5,000 บาทนะฮะยิงไม่ถูกที่ขึ้นทะเบียนก็การระบบการกันกรองก็ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกไม่เป็นธรรมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะเทคโนโลยีเราไปไม่ถึงหน้ากากหายทำไมไต้หวันเข้าถึงไม่ได้มีปัญหานี้ทำไมเขาถึงสามารถที่จะกำหนดโควต้าให้กับประชาชนชาวไต้หวันทุกคนนะครับว่ามารับหน้ากากได้ที่ไหนเมื่อไรคนละกี่ชิ้นนะครับอย่างแม่นยำอันนี้ก็เป็นเพราะเทคโนโลยีที่เขามีครับหรือแม้แต่เรื่องการศึกษาออนไลน์นะครับทำไมสิงคโปร์เขาถึงทดสอบแป๊บเดียวแล้วก็สามารถที่จะประกาศนโยบายให้เด็กสิงคโปร์ทุกคนสามารถเรียนออนไลน์ได้เพราะเขามีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีทั้งทางด้านของการฝึกอบรมครับผมใช้คำว่าเรามีแผลอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่เคยเปิดให้เห็นถูกพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็คืออย่างที่โบราณเขาว่าครับน้ำลดต่อผุดเนี่ยมันเราจะเห็นว่าประสิทธิภาพที่เราด้อยมันอยู่ในจุดไหนบ้างครับแล้วก็หน่วยรัฐภาคราชการภาครัฐมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ตรงนั้นถ้าแก้ตรงนั้นได้เนี่ยมันจะมีผลในการช่วยภาคธุรกิจโดยรวมทั้งหมดสวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญวันนี้ผมอยากจะลองชวนคุยเรื่อง New Normal นะครับของระบบเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งที่เราควรจะต้องปรับตัวพูดทั้งในแง่ภาพใหญ่คือมหาภาคนะครับแล้วก็ในภาคของตัวพวกเราเองที่เป็นผู้ประกอบการเป็นคนทำงานนะครับมีข้อเสนอที่น่าสนใจมีไอเดียที่อยากจะชวนกันคิดอยากจะแลกเปลี่ยนกันนะครับผมพูดคุยกับคุณกรจติกาวณิชครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหัวหน้าพรรคกล้าครับครับตอนนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าเศรษฐกิจทั้งทั่วโลกก็คงอยู่ในภาวะที่ถดถอยนะครับไทยเองก็ถดถอยเช่นเดียวกันคาดการณ์กันออกมาประมาณลบ5บ้างลบ6ลบ7แล้วแต่สถาบันนะครับแบงก์ชาติบอกลบ 5.3 คุณกรบอกว่าสามารถไปได้ไกลกว่านี้ไหมครับเป็นลบดับเบิลดิจิตได้ไหมครับผมว่าได้นะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในประเทศอื่นๆด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเราเนี่ยมีความต่างกับประเทศอาเซียนประเทศอื่นๆอยู่ตรงที่ว่าเราพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศมากกว่าคนอื่นเขาเยอะนะครับซึ่งเวลาเศรษฐกิจโลกดีเราก็จะดีกว่าเขาเวลาเศรษฐกิจโลกไม่ดีเนี่ยก็จะกระทบเรามากกว่าคนอื่นการพึ่งการค้าระหว่างประเทศเนี่ยความหมายก็คือทั้งในแง่ของการส่งออกแล้วก็แข่งทั้งในแง่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยอีกต่างหากครับเพราะนั้น2ตัวนี้รวมกันเนี่ยถือว่ามีน้ำหนักความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากเพราะนั้นตอบคำถามว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นยังไงเนี่ยมันต้องดูสองสามองค์ประกอบครับอันดับแรกก็คือแล้วเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเราจะฟื้นตัวเมื่อไหร่นะครับสองความมั่นใจในแง่ของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะกลับคืนมาเมื่อไหร่3ก็คือแล้วสถานะทางการเงินของครัวเรือนไทยเองกำลังซื้อครับจะกลับคืนมาเมื่อไหร่ส่วนสุดท้ายก็คือแล้วการใช้เงินของรัฐบาลเนี่ยจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนครับ คือ3 4ปัจจัยเนี่ยครับจะเป็นตัวตัดสินซึ่งมันดูไม่ค่อยดีสักปัจจัยมีตัวไหนที่มีความหวังไหมครับผมคิดว่าตัวที่เป็นไปได้มากที่สุดแต่ว่ามีส่วนสำคัญน้อยที่สุดในแง่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมก็คือการใช้เงินโดยรัฐนะครับเพราะว่าจุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยก็คือสถานการณ์ทางการเงินและการคลังของเราเนี่ยดีมากนะครับผมใช้คำว่าดีมากเลยไม่ว่าจะเทียบกับประเทศไทยในอดีตหรือจะเทียบกับประเทศอื่นๆในเวลาเดียวกันคือเวลาปัจจุบันนะครับวิธีตัววัดก็คือระดับหนี้สาธารณะถ้าดูหนี้สาธารณะเทียบกับเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยของเราจะอยู่ที่ประมาณ 41% นะครับซึ่งประเทศอื่นๆนี่คือเขาทะลุร้อยกันไปแล้วก็มีนะเพราะฉะนั้นความหมายของมันคืออะไรความหมายของมันก็คือรัฐบาลยังมีศักยภาพในการที่จะกู้เงินได้เพิ่มเติมนี่คือสาเหตุที่รัฐบาลบอกว่าจะกู้1ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงวิจารณ์ในระดับมหาภาคนะครับระดับจุลภาคว่าจะใช้เงินยังไงนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าในระดับมหาภาคทุกคนเห็นพ้องต้องกันนะครับว่ารัฐบาลไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะกู้เงิน1ล้านล้านบาทในสภาวะการปัจจุบันเนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากโควิดได้นะครับส่วนการเงินก็วัดด้วยอัตราเงินเฟ้อหรือวัดด้วยทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็
ล้วนแล้วแต่อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพสูงมากก็เลยทำให้เราสามารถที่จะออกมาตรการการเงินออกมาช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือถือว่าเป็นข้อดีนะครับยังไม่ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการคลังหรือทางการเงินระดับประเทศอันนี้คือต่างกับสมัยต้มยำกุ้งนะครับซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยคือรัฐไทยเจ๊งนะครับแบงก์ชาติเจ๊งต้องไปกู้เงินจาก IMF มาในขณะที่ครัวเรือนโดยทั่วไปเนี่ยกับไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะครับทุนใหญ่เจ๊งคือมันกลับด้านกันนิดนึงเพราะว่าเที่ยวนี้เนี่ยอย่างสังเกตได้นะครับ20กว่าปีที่แล้วตอนต้มยำกุ้งเนี่ยโรงงานปิดเหมือนกับโควิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็คือแรงงานไทยที่เป็นแรงงานจากชนบทเนี่ยเดินทางกลับบ้านเพราะว่าไม่มีงานทำในเมืองนะครับความต่างก็คือเดินทางกลับบ้านและมีงานให้ทำนะครับการเกษตรดีถามว่าทำไมถึงดีก็เพราะว่าสินค้าเกษตรหลายตัวของเราเนี่ยส่งออกเป็นเงินดอลลาร์อย่างเช่นราคาส่งออกของข้าวเนี่ยเขาวัดกันเป็นเงินดอลลาร์นะครับเมื่อค่าเงินอ่อนค่าเงินบาทอ่อนนะครับมีการปรับค่าเงินบาทเนี่ยก็เท่ากับขายข้าวจำนวนเท่าเดิมนะครับได้เงินบาทมากขึ้นเท่าครึ่งสองเท่านะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจชนบทเนี่ยกับดีก็รองรับแรงงานที่อพยพจากตัวเมืองได้เป็นอย่างดีนะครับเที่ยวนี้เนี่ยอย่างวันก่อนผมไปสีคิ้วที่โคราชนะครับก็ไปเยี่ยมหลายหมู่บ้านก็จะเห็นว่าในทุกๆหมู่บ้านก็จะมีคนหนุ่มคนสาวที่จริงๆทำงานอยู่ในเมืองนะครับต้องอพยพกลับไปพักอยู่ที่บ้านเพราะว่าขาดรายได้ที่เยอะมากครับตอนนี้แต่ความต่างเทียบกับ20กว่าปีที่แล้วนี่คือเขากลับไปแล้วเขาไม่มีงานทำนะครับกลับไปแล้วไม่มีอะไรให้ทำเลยนอกจากประเด็นปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมเขายังเจอเรื่องของวิกฤตภัยแล้งอีกต่างหากนะครับแล้วก็ราคาพืชผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยผมถึงบอกว่ามันเดือดร้อนในวงกว้างนะครับแล้วก็ลึกกว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแล้วก็แน่นอนที่สุดแรงกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วที่เป็นช่วงวิกฤตซับไพรม์แน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของการเงินของภาครัฐแล้วก็การคลังของภาครัฐตอนนี้ยังพอที่จะใช้ได้อีกคุณกรคิดว่าผมไม่ได้วิจารณ์เรื่องว่าจะใช้ดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นในแง่ของกรอบที่ใช้ตัวเลขมาเนี่ยงบ 1.9 ล้านล้านของมาตรการชุดที่3คิดว่าเพียงพอไหมครับใช้ได้อีกใช่ไหมครับก็ถ้าวัดโดยรวมนะครับมันมีมาตรการทางการคลังก็คือพรก.กู้เงินแล้วก็มาตรการทางการเงินนะครับก็คือพรก.ซอฟท์โลนบ้างพรก.ที่จะให้แบงก์ชาติไปซื้อพันธบัตรของเอกชนบ้างนะครับทั้ง2ตัวรวมกันบวกกับการโอนงบประมาณบางส่วนจากงบปี63มาใช้ต่อสู้กับโควิดโดยเฉพาะเนี่ยก็เกือบ2ล้านล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเทียบกับ GDP เนี่ยมันอยู่ที่หรือเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 12% นะครับถามว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมไหมผมคิดว่าเหมาะสมนะครับน่าที่จะเพียงพอถ้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเราปรับลดลงอย่างที่เคนว่าเมื่อสักครู่ที่หลายสำนักเขาประมาณการไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณติดลบ 6% ในประมาณนี้นะครับตัวเม็ดเงินวงเงินส่วนนี้ถ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็น่าที่จะช่วยที่จะลด impact ลงได้ครับแต่ผมคิดว่าคือยังไงก็ต้องวกกลับมาที่คำถามเรื่องของประสิทธิภาพการใช้นะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังต้องมีการตรวจสอบต้องมีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าในทุกๆวิกฤตเนี่ยมันก็จะผมไม่อยากที่จะใช้คำว่ามีการฉวยโอกาสนะครับแต่ว่าเราต้องระมัดระวังว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงินกู้ซึ่งก็เป็นภาระของคนไทยทุกคนที่ต้องชำระในอนาคตเนี่ยได้ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ครับผมก็เห็นความพยายามนะครับในการที่จะร่างพระราชกำหนดนี้เนี่ยคือต้องอย่าลืมว่าพระราชกำหนดคืออะไรพระราชกำหนดคือกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารนะโดยไม่ได้มีการกันกรองโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะครับและสามารถที่จะออกในรูปของพระราชกำหนดแบบนี้ได้เนี่ยในกรณีจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเข้มงวดนะครับต่อการในรายละเอียดนะครับว่าเงินในกรณีที่เป็นพรก.การกู้เงินเนี่ยเงินเนี่ยเอาไปใช้ได้ในกรณีไหนบ้างนะครับซึ่งผมก็เห็นความพยายามนะครับที่เขาก็เขียนว่าใช้ได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาหรือการฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากโควิดเท่านั้นแต่แม้แต่เราพูดอย่างนี้เนี่ยก็ต้องคอยระมัดระวังนะครับสมมติในอนาคต
มีการใช้เงินกู้ไปทำถนนอย่างเงี้ยนะแล้วก็อ้างว่าการถนนก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่ แก้ปัญหาที่เกิดจากวิกฤตโควิดอย่างนี้ได้ไหมนะครับผมคิดว่ามันไม่ควรจะได้นะครับเพราะว่าโครงการแบบนั้นเนี่ยเราควรที่จะใช้เงินในงบประมาณประจำปีซึ่งก็มีอยู่เป็นปกติอยู่ทุกๆปีนะครับมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยรัฐสภานะส่วนตัวพรก.กู้เงินถามว่าควรจะใช้แบบไหนเนี่ยก็คือควรจะใช้ในลักษณะการเยียวยาประชาชนโดยตรงนะครับที่รอไม่ได้จะไปรอปีงบประมาณปีใหม่กว่าจะบังคับใช้เดือนตุลาคมนี้ประชาชนก็อดตายกันพอดีนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยถึงได้เข้าใจนะครับว่าทำไมถึงจะต้องมีการกู้เงินด้วยพรก.เพื่อที่จะยิง 5,000 บาทบ้างมาตรการอื่นๆบ้างถึงมือประชาชนที่เดือดร้อนอยู่วันนี้นะครับแต่จะเอาไปใช้กับโครงการประเภทต่างๆที่จริงๆควรที่จะใช้งบประมาณปกติเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยต้องตรวจสอบกันให้ดีเพราะถ้าไปดูรายละเอียดจริงก็จะมีกันส่วนหนึ่งสำหรับโครงการคือเขาแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือ600ล้านจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินในการช่วยเหลือประชาชนนะครับอันนี้ถูกต้องและอันนี้ต้องรีบดำเนินการนะครับเพราะประชาชนเดือดร้อนอยู่จริงส่วนที่2ก็คืออีก400ล้านเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีความกังวลอย่างมากนะครับเพราะว่าโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจมันไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการที่ต้องใช้เงินทันทีครับนะครับคือกว่าที่จะกำหนดว่าจะต้องใช้อะไรบ้างคือเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมากันกรองโครงการใช่ไหมครับก็ต้องมีหน่วยราชการเสนอโครงการเข้าไปก่อนที่จะพิจารณาคัดกรองนะครับมีการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกว่าที่จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆเนี่ยมันคือปลายปีนี้แล้วอย่างเร็วนะครับซึ่งปลายปีนี้ก็คือเข้าสู่ช่วงงบประมาณปี64คืองบประมาณใหม่แล้วทำไมไม่เอาโครงการทั้งหมดนี้เนี่ยไปใส่ไว้ในงบประมาณซึ่งก็ยังไม่ได้มีการอนุมัติโดยสภาอยู่ดีนะครับมันผมเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันถูกต้องกว่ามันโปร่งใสแล้วก็ทำให้โอกาสสภามีโอกาสได้ตรวจสอบได้ดีกว่าคือคุณกรณ์กำลังจะบอกว่าไอ้4ล้านเนี้ย4แสนล้านขออภัยอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ในพรก.ตอนนี้คือจำเป็นในการใช้ไม่เกี่ยงนะครับอาจจะมีความจำเป็นนะครับก็ต้องดูก่อนว่าเขาจะใช้ทำอะไรแต่ว่าอย่าลืมว่านี่คือพรก.กู้เงินจำเป็นในการใช้เงินนะครับที่เร่งด่วนถึงขั้นต้องออกพรก.หรือไม่เนี่ยไม่ใช่มันต่างกันกับกรณีเยียวยาประชาชนครับที่ต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องออกเป็นพรก.อย่างเดียวนะฮะเงินในปีงบประมาณปี63ไม่พอจะรอเงินงบประมาณปี64ก็ไม่ทันการครับนะครับนั่นคือสาเหตุที่พวกเราพยายามผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยออกพรก.มาตั้งแต่แรกครับเพื่อที่จะรองรับความต้องการของประชาชนนะแต่ส่วนฟื้นฟูส่วนโครงการเหล่านี้เนี่ยครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคนละเรื่องกันครับอยากชวนคุยเรื่องฟื้นฟูสักเล็กน้อยครับว่าโจทย์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้คืออะไรครับสำหรับคุณกรผมคิดว่าสำคัญมากนะครับที่เราต้องเยียวยาฟื้นฟูให้ผู้ประกอบกิจการเนี่ยเขาอยู่รอดครับคือรัฐบาลจะคิดว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลทำเองทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับคือกลไกที่มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็คือกลไกผ่านการสร้างเศรษฐกิจโดยประชาชนโดยภาคเอกชนนะครับแต่ประเด็นปัญหาเนี่ยก็คือภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กกลุ่ม SME เนี่ยคือเขาจะไปกันไม่รอดคือถ้าสมมติว่าเขายังขาดรายได้ไปอีก1เดือนเนี่ยผมคิดว่าโอกาสเจ๊งครึ่งหนึ่งจากผู้ประกอบการทั้งหมดที่มีอยู่2ล้านกว่ารายเนี่ยผมคิดว่ามีสูงมากนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะไปได้จะมีการว่าจ้างนะครับจะมีการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยรวมเนี่ยผู้ประกอบการกลุ่มนี้เนี่ยต้องรอดอย่าลืมว่าคนไทยที่เป็นลูกจ้างเนี่ยนะครับประมาณ 90% เนี่ยเป็นลูกจ้าง SME นะไม่ใช่ผู้ประกอบการไม่ใช่เป็นลูกจ้างบริษัทขนาดใหญ่นะซึ่งบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขาอยู่ของเขารอดได้อยู่แล้วนะฮะอย่างล่าสุดกลุ่มธนาคารพาณิชย์เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกครับกำไรมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว โดยเฉลี่ยเกือบ 10% นะเพราะนั้นเขายังไปได้แล้วหลายๆกรณีคือไปได้ดีด้วยครับการเงินเขาแข็งแกร่งพอสมควรแต่SME เนี่ยกับเดือดร้อนและที่ผมมีความกังวลเนี่ยก็คือมาตรการของรัฐบาลเท่าที่ออกมานะครับเท่าที่ออกมาให้เราเห็นแล้วเนี่ยมีมาตรการที่ช่วยเหลือ SME เนี่ยน้อยมากเกือบจะไม่มีเลยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นมาตรการที่จะออกมาตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นพรก.ของแบงก์ชาติที่จะมาซื้อพันธบัตรครับจริงๆถามว่าจำเป็นไหมนะครับที่จะต้องมีมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้มันมีผลกระทบต่อระบบการเงินเขาบอกว่าต้องรักษาเสถียรภาพอันนั้นเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ที่ได้รับอานิสงส์โดยตรงเนี่ยก็คือผู้ประกอบการขนาดใหญ่เพราะว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะเข้ามาซื้อพันธบัตรของผู้ประกอบการขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับพันธบัตรจากผู้ประกอบการขนาดเล็กเนี่ยมันอยู่ในเกรดที่ต่ำเกินไปที่แบงก์ชาติจะพร้อมที่จะเอาเงินทุนมาเสี่ยงครับแต่ในส่วนของมาตรการที่จะมาช่วยเหลือ SME เนี่ยเรายังไม่เห็นความชัดเจนพักชำระหนี้ซอฟท์โลนถือไม่พอหรอครับมันยังผมว่ามันยังไปไม่ถึงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจก็คือแก้ปัญหาเรื่องการมีเงินสดในมือให้กับ SME อันดับแรกตอนนี้เลยเนี่ยก็คือ Cash is King นะครับก็คือเขาต้องมีเงินสดไว้ในมือเราก็ต้องมาดูว่าอะไรคือภาระค่าใช้จ่ายสำคัญของ SME นะครับมีอะไรบ้างทางพรรคกล้าเราก็มานั่งคิดอยู่ว่ามันมีอยู่3เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของภาระเงินเดือนครับนะครับตัวนี้น่าจะเป็นภาระที่หนักที่สุดนะครับสำหรับผู้ประกอบการ2ก็คือภาระดอกเบี้ยครับบวกกับเงินต้นที่จะต้องชำระนะครับ3เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการหลายๆประเภทก็คือภาระค่าเช่าใช่เพราะนั้นเราก็เลยมาดูว่า3เรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลควรที่จะมีความชัดเจนในการที่จะกำหนดมาตรการช่วยเหลือเขาอย่างเรื่องแรกเนี่ยเราก็เห็นหลายๆประเทศนะครับรัฐบาลเขาออกมาตรการมาเลยว่าเขาจะช่วยจ่ายเงินเดือนให้ใช่อย่างน้อยก็คือบางส่วนครับเราก็มานั่งคิดดูตามความเหมาะสมนะครับของในบริบทของประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ได้เสนอไปแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยควรที่จะช่วยออกเงินเดือนให้กับ SME นะครับคิดต่อหัวพนักงานเนี่ยคือคนละ 6,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับพูดง่ายๆก็คือสมมุติว่าคุณจ่ายลูกจ้างคุณอยู่ 15,000 นะครับรัฐจะออกให้ 6,000 คุณจ่ายเอง 9,000 ครับอย่างนี้ช่วยเยอะนะครับแล้วก็ช่วยได้โดยตรงโดยกลไกมันทำได้ใช่ไหมทำได้อยู่แล้วครับทำได้อยู่แล้วอันนี้ลองเปรียบเทียบกับอย่างที่อังกฤษนี่คือเขารัฐจ่ายเงินเดือนให้ 75% นะครับมีเพดานแต่ว่าให้กับลูกจ้างทุกคนในประเทศอย่างเงี้ยช่วยจริงช่วยตรงไม่ให้คนต้องตกงานแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ทำให้คนไม่ตกงานต้องอย่างเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยรัฐบาลก็มีการพูดว่าให้พักหนี้พักดอกพักต้นครับแต่มันขาดความชัดเจนว่าแล้ววันที่ประกาศนี่คือวันที่เริ่มเลยไหมหรือว่าลูกหนี้แต่ละคนต้องไปยื่นแบบเจรจากับตัวสถาบันการเงินของเขาซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นมันได้บ้างไม่ได้บ้างมันขาดความชัดเจนสิ่งที่เราเสนอไปก็คือวันที่รัฐประกาศผมจำได้คือวันที่7 เมษายนนะครับน่าที่จะมีผลตั้งแต่วันที่7เมษายนเลยว่าให้พักดอก6เดือนจากนั้นและความจริงแค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าการพักดอกนี่คือการผลักภาระไปอีก6เดือนนะครับซึ่งธุรกิจเขายังไม่ดีแน่นอนนะครับพอครบ6เดือนเจอหนี้ก้อนโตเนี่ยผมคิดว่าเขาตายตอนนี้ดีกว่า6เดือนยังไงเขาก็ตายแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเสนอว่าสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กเนี่ยรัฐควรที่จะมาช่วยด้วยการจ่ายดอกเบี้ยแทนเขาเลยในช่วงนี้จ่ายแทนเลยจ่ายแทนเลยครับซึ่งเราก็กำหนดเพดานไว้ที่ 30,000 บาทนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนมันเทียบเท่ากับสมมติคุณมีหนี้อยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจากโดยรัฐบาลในการที่จะโดยที่รัฐจะมาชำระภาระดอกเบี้ยให้กับคุณแทนซึ่งมันก็ช่วยสถาบันการเงินด้วยทำให้เขาสามารถที่รักษาสภาพคล่องไว้ได้คือไม่ใช่แค่ลดดอกเบี้ยแต่จ่ายนะช่วยจ่ายให้เลยแคปไว้ 30,000 นะครับซึ่งมันมีนัยยะสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กนะครับสำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ก็ไม่ต้องไปช่วยเขาคือขีดเส้นไว้ก็ได้ว่า SME มียอดขายไม่เกิน500ล้านบาทต่อปีก็จะรับความช่วยเหลือด้วยมาตรการแบบนี้ส่วนที่3คือเรื่องของค่าเช่านะครับอันนี้เนี่ยเราก็เห็นตัวอย่างอีกนะครับอย่างเยอรมันอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาออกกฎหมายมาเลยว่าช่วงโควิดนี่ก็คือไม่ต้องจ่ายค่าเช่า6เดือนนะครับแล้วเขาก็ไปมีมาตรการที่จะเยียวยาให้กับแลนด์ลอร์ดเองนะครับเจ้าของอาคารเองว่าโอเคจากความสูญเสียการสูญเสียรายได้อย่างนี้เนี่ยรัฐจะช่วยเหลือเขายังไงในอนาคตนะครับแต่ข้อดีก็คือมันลดภาระค่าใช้จ่ายที่ก้อนใหญ่เลยให้กับผู้ประกอบการวันก่อนผมไปคุยกับชาวบ้านเขาก็กังวลมากนะครับผมก็ถามเขาบอกว่าเนี่ย1พฤษภาคมนี่จะกลับมาค้าขายได้ไหมเขาบอกเขาขายของอยู่ที่มาบุญครองครับนะครับ
เขาก็บอกว่าเขาจะกลับไปขายได้แต่ว่าเขาเป็นห่วงมากเพราะเขากลัวว่ายิ่งกลับยิ่งกลับเร็วยิ่งเจ๊งนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้ากลับไปปุ๊บเขาต้องเสียค่าเช่าเหมือนเดิมนะครับความหมายก็คือตอนนี้น่าที่จะได้รับการผ่อนปรนโดยเจ้าของอาคารอยู่แต่ประเด็นก็คือคนจะกลับมาซื้อของเขาไหมนะครับก็บอกว่าถ้าสมมติว่าคนกลับมาแค่ 30-40% เทียบกับปริมาณเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยภาระค่าเช่าที่เขาต้องแบกรับคือเขาอยู่ไม่ได้แน่นอนถูกครับนะครับเพราะนั้นความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วงล็อกดาวน์อย่างเดียว มันต้องช่วยต่อเนื่องไปด้วยนะครับโดยที่ต้องคาดการไว้ว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันยังจะต้องฝืดเคืองไประยะหนึ่งแต่มันต้องช่วยโดยตรงด้วยมาตรการแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ที่คุณกรณ์เสนอเรื่องค่าเช่านี่จะใช้กลไกอะไรครับที่อย่างที่สิงคโปร์ที่เยอรมันเขาใช้กลไกกฎหมายเลยนะครับคือเขาออกกฎหมายมานะซึ่งเราก็ต้องพิจารณาว่าเราทำอย่างนั้นเพราะแลนด์ลอร์ดประเทศไทยมันก็เยอะกว้างมากด้วยพรกหรือด้วยอะไรได้ไหมนะครับใช่ฮะใช่แต่ก็ต้องพูดเขาก็หมายถึงแลนด์ลอร์ดเชิงพาณิชย์เท่านั้นนะครับไม่หมายถึงแลนด์ลอร์ดเช่าบ้านอะไรประมาณนี้คราวนี้พอมาดูอย่างมาตรการระดับแบบระดับมหาภาคเช่นการปล่อยซอฟท์โลนนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยล็อตแรกออกไปแล้วผ่านธนาคารออมสินล็อตหลังแบงก์ชาติกำลังจะเล่นเองนะครับแต่ถ้าเราดูจากล็อตแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไปไม่ถึง SME ที่แท้จริงนะครับเพราะว่ากลไกเขายังอาศัยกลไกของธนาคารพาณิชย์อยู่ก็คือธนาคารออมสินปล่อยผ่านธนาคารพาณิชย์พรกนี่ก็เหมือนกันนะครับก็คือแบงก์ชาติปล่อยผ่านธนาคารพาณิชย์นะซึ่งถ้าเพื่อแฟร์ความแฟร์กับธนาคารพาณิชย์เนี่ยลองไปคุยกับเขาดูเขาก็จะบอกว่าสิ่งที่ยังขาดก็คือขาดความชัดเจนว่าเขาเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปช่วยใครได้บ้างนะครับ ยกตัวอย่างนะครับสำหรับเขาเนี่ยสมมติว่ามีลูกหนี้นะฮะที่ผิดนัดชำระหนี้มาแล้วตั้งแต่ต้นปีครับนะฮะก็คือเป็น NPL ไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาซอฟท์โลนนี้ไปช่วยลูกหนี้ประเภทนั้นได้ไหมนะครับสาเหตุที่คำถามนี้มันสำคัญสำหรับเขาเนี่ยก็คือสมมติในอนาคตเนี่ยลูกหนี้เกิดมีปัญหาสุดท้ายแล้วไปไม่รอดอยู่ดีเจ๊งนะครับแบงก์ชาติจะมาตามเล่นงานเขาไหมว่าทำไมคุณถึงปล่อยสินเชื่อให้กับลูกหนี้ที่เป็น NPL ที่มันผิดกฎเข้าใจครับประมาณอย่างนั้นคือเขาต้องการความชัดเจนซึ่งพอมันขาดปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเขาก็เลยต้องไปเอาเงินไปช่วยลูกค้าชั้นดีของเขานะครับหรือ SME ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารพาณิชย์อยู่แล้วหรือว่าไม่ใช่ลูกค้าชั้นดีไม่มีหลักประกันเพิ่มเติมเนี่ยยิ่งไม่มีสิทธิ์เลยก็ต้องผ่านกระบวนการปกติถูกต้องมันผมคือเรามันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในอดีตเนี่ยเคยมีความพยายามที่จะใช้มาตรการแบบนี้ผ่านกลไกแบบนี้แล้วก็จะเจอปัญหาแบบนี้เราดูเหมือนว่าก็กำลังเดินซ้ำรอยปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตครับก็พอเห็นภาพนะครับเป็นข้อเสนอต่างๆออกมาทีนี้ชวนคุยเรื่องนึงพอชวนคุยเรื่องหนี้เมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งในมิติที่คุณกรก็บอกเหมือนกันว่าสำคัญมากต่อปัจจัยเศรษฐกิจไทยครับหนี้หลังจากนี้คุณกรมองว่าหนี้เสียหนี้ต่างๆมันจะเป็นยังไงบ้างครับหนี้ครัวเรือนมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนครับคือหนี้ครัวเรือนไทยเนี่ย เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากที่สุดอยู่แล้วความจริงตั้งแต่ปีน้ำท่วมใหญ่ปี54นะครับ54ถึงประมาณ58 59เนี่ยหนี้ครัวเรือนเราเพิ่มขึ้นจาก 60% ของ GDP มาเป็น 80% ของ GDP ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนี้ครัวเรือนไทยขยายตัวเร็วที่สุดในโลกเลยนะครับคราวนี้ประเด็นปัญหาก็คือจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนี่ก็มีแต่เพิ่มขึ้นนะซึ่งช่วงนี้นี่คือคาดการได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นนักการเงินก็คิดได้นะรายได้ไม่มีส่วนภาระค่าใช้จ่ายก็ยังมีเหมือนเดิมในบางกรณีอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นกำลังซื้อครัวเรือนสถานะทางการเงินครัวเรือนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดนะครับจะทำยังไงวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเสริมรายได้ให้กับเขานะครับเพราะว่าจะไปยกหนี้จะไปแก้ปัญหาหนี้สินขาเดียวเนี่ยมันก็คงไม่ตอบโจทย์ซึ่งก็ท้าทายมากในภาวะเศรษฐกิจที่เรากำลังจะต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้นะครับอย่างหนี้อย่างที่บอกประมาณ 70-80% หลังจากนี้คุณกรว่ามันจะขึ้นไปถึงประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมคิดว่ามันขึ้นไปสูงกว่านั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าหนี้นอกระบบมันไม่ได้อยู่ในการคำนวณนะซึ่งผมมั่นใจว่าการพึ่งพาการกู้ยืมนอกระบบเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนในช่วงปัจจุบันครับนะครับส่วน
นี่ในระบบจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสถาบันการเงินพร้อมที่จะเสี่ยงปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมหรือไม่นะครับซึ่งก็อาจจะมีข้อจำกัดตรงนั้นอยู่ในตัวของมันเองแต่ว่า เรื่องของการล้มละลายไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือจะเป็นระดับประกอบการนะครับสามประกอบการเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นปัญหาให้กับเราอีกสักพักหนึ่งนะครับและนี่คือสาเหตุที่เรื่องของมาตรการที่จะยิงตรงให้สภาพคล่องมีในระบบระดับฐานรากเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับหลายคนเป็นห่วงเรื่องนี้นอกระบบมากพอสมควรแม้ว่าแบงค์ชาติพยายามจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับนอนแบงค์หลายๆที่เหมือนกันอยากให้คุณกอลองฉายภาพลองมองดูก็ได้ครับว่าถ้าเกิดมาตรการที่ออกมามันยังไม่เข้าเป้าเพียงพอประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอซึ่งเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับผลที่ตามมามันจะเกิดขึ้นอะไรกับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยทั้งนี้ในระบบนอกระบบกิจการที่ล้มละลายคือตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยผมคิดว่าภาคส่วนที่ผมเป็นหัวมากที่สุดก็คือภาคครัวเรือนอยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่สินเยอะจริงๆนะครับในขณะที่รายได้ไม่เพิ่มเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตนะครับว่าเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยมีอัตราการขยายตัวที่ช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านเกือบทุกประเทศใช่ครับนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ากำลังซื้อของคนไทยเองเนี่ยใช่ไม่เพิ่มนะครับแล้วเมื่อเจอโควิดเข้าไปด้วยเนี่ยผมคิดว่าเรายิ่งจะได้รับผลกระทบหนักมากเพราะว่าเรื่องล็อกดาวน์เราก็เข้มงวดกว่าหลายๆประเทศเขาอีกต่างหากนะครับเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยถึงเป็นปัญหาพูดถึงกลไกเนี่ยก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่ามันก็มีหลายๆเรื่องที่รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ดีอย่างเช่นการพยายามที่จะส่งเสริมสถาบันสินเชื่อครัวเรือนอย่างเช่นปีโก้นะครับที่จริงๆมันมีไว้เพื่อที่จะมาแข่งและมาทดแทนในทุนนอกระบบโดยตรงนะครับแล้วก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าจำนวนมันยังจำกัดอยู่แต่ผมก็พยายามที่จะเสนอว่า อย่างเวลาคุณปล่อยสินเชื่อซอฟท์โลนเนี่ยทำไมปล่อยให้กับแค่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือไหนๆคุณอุตส่าห์สร้างกลไกเครือข่ายที่มีไว้ดูแลประชาชนอยู่แล้วอย่างเช่นปีโก้หรือนานโน่คุณน่าที่จะยิงซอฟท์โลนผ่านสถาบันพวกนี้ด้วยให้เขาไปปล่อยต่อให้กับประชาชนที่เดือดร้อนอีกต่างหากอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งคือเราต้องขยันที่จะคิดวิธีการที่จะทำให้การเข้าถึงสินเชื่อในระบบในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมเนี่ยนะครับมันมีโอกาสมากขึ้นมิฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนต้องเข้าถึงเงินก็เด็กเลี่ยงไม่ได้หรอกครับในการที่จะต้องไปพึ่งพาในทุนนอกระบบครับเท่าที่ฟังมาก็ดูหลายๆกรณีเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ของทุกที่เลยนะครับสถาบันทางการเงินเองแบงก์ชาติเองรัฐบาลเองหรือว่ากระทรวงการคลังเองเป็นโจทย์เต็มไปหมดเลยผมอยากชวนคุณกรคุยข้ามช็อตอีกเรื่องนึงนะครับพอเราเห็นโจทย์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้ new normal ที่จะเกิดขึ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยโครงสร้างเศรษฐกิจทุนนิยมแบบสมัยใหม่หรือหลายคนพูดว่าระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการกลายพันธุ์อีกครั้งนึงคุณกรมองว่ามีกรอบอะไรที่เราควรจะมองแล้วเป็นโจทย์ที่ช่วยกันแก้บ้างครับครับคือความnew normal พูดถึง new normal เนี่ยผมคิดว่าในมิติที่เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือ behavior ของมนุษย์เนี่ยมันคงมีอยู่หลายๆเรื่องนะครับเรื่องของ social distancing เนี่ยผมคิดว่าก็คงอยู่กับเราไปสักพักนึงผมยังมีคำถามเลยว่าฝรั่งเขาจะกลับไปเช็คแฮนด์จับมือกันเหมือนเดิมไหมนะครับหรือว่าโควิดนี่มันจะทำให้วัฒนธรรมแบบนั้นนี่คือหายไปจากโลกมนุษย์เลยนะครับมันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอันนั้นคือตัวอย่างเล็กๆแต่มันก็ส่งผลนะครับในทางด้านจิตวิทยาทางด้านวิธีการทำงานหรืออยู่ร่วมกันทำมาหากินทั้งหมดเลยจะเปลี่ยนระหว่างมนุษย์ใช่ครับอย่างมีคนก็บอกอย่างเช่นเรื่อง co-working space เนี่ยนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเลยนะครับคือคนอาจจะไม่มีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยที่จะไปนั่งในที่นั่งที่ใครก็ไม่รู้เพิ่งนั่งมาอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแทนที่จะเป็นhot seat ก็อาจจะต้องเป็น cold seat เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะต้องมีการแบ่ง space นะฮะระหว่างกันที่มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรืออย่างเมื่อเช้าอ่านมาตรการการบริการสายการบินนะครับก็เห็นมีข้อตกลงในเรื่องของกฎกติกาการใช้บริการนะครับที่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือถ้ายังต้องรักษาสภาพนั้นไว้เนี่ยต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะมันหมายถึงการนั่งห่างกันมากขึ้นก็หมายถึงจำนวนผู้โดยสารต่อเที่ยวบินที่ต้องลดลงอันนี้ยังไม่นับค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาความสะอาดเพิ่มเติมที่จะต้องมีเพราะนั้นมันเปลี่ยนเยอะครับคือทุกคนที่อยู่ในแต่ละภาคธุรกิจก็ต้องลองจินตนาการดูว่าพฤติกรรมหรือความต้องการของประชาชนในฐานะผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็มันจะส่งผลยังไงนะผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์อย่างเงี้ยนะครับจะต้องปรับตัวยังไงก็ต้องมานั่งคิดดูว่าคนความกังวลของคนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาปลอดภัยนะครับจะทำให้เราต้องปรับตัวยังไงในแต่ละภาคธุรกิจเพราะนั้นผมคิดว่าผลกระทบมันมีไปอีกระยะหนึ่งถามว่าถาวรไหมอันนี้พูดยากนะครับเพราะว่ามนุษย์เราก็ขี้ลืมเหมือนกันเวลานี้เราอาจจะคิดนึกไม่ออกว่าเราจะลืมเรื่องนี้ได้ยังไงแต่เชื่อผมเถอะเดี๋ยวถึงวันนึงเนี่ยเราก็จะลืมนะครับคนตายมาแล้ว50ล้านคนสมัย Spanish Flu หลังสงครามโลกครั้งที่1นะฮะแต่แป๊บเดียวคนก็ลืมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติครับซึ่งส่วนนึงก็ขึ้นอยู่กับว่ายาวัคซีนที่มันจะออกมาได้ไหมแล้วออกมาแล้วเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ในการให้ความมั่นใจให้กับคนได้แค่ไหนครับถ้าคนมั่นใจว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่เป็นไรก็อาจจะมีความพร้อมที่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีระยะหนึ่งที่มันมีความเปลี่ยนแปลงครับแน่นอนนะครับซึ่งก็ต้องมีผลกระทบกับเราในระดับมหาภาคเนี่ยเรื่องของการส่งออกของเราก็คงไม่เท่าไหร่นะครับกลับไปโรงงานเปิดผลิตสินค้าตามปกติได้เมื่อไหร่แนวโน้มโอกาสที่จะกลับไปสู่ความเป็นปกติก็มากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าอย่างอุตสาหกรรมเช่นท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คงเปลี่ยนเยอะนะครับในความคิดของผมทั้งในแง่ของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นสำหรับผู้โดยสารซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีจุดที่เป็นจุดแข็งนะครับมีความได้เปรียบในหลายๆด้านอันดับแรกก็ต้องยอมรับว่าภาพลักษณ์ในด้านสาธารณสุขของเราจากประเด็นปัญหาโควิดเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างดีมากเลยด้วยนะครับในสายตาของชาวโลกและโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศนะครับเพราะนั้นความมั่นใจในส่วนของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ามีแนวโน้มโอกาสที่จะมีมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับความมั่นใจว่าถ้าสมมติมาที่นี่แล้วเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยจะได้รับการดูแลในมาตรฐานสากลมาตรฐานที่ดีกว่าสากลนะครับก็มีตรงนี้เนี่ยคือจุดแข็งที่ผมคิดว่าในอดีตอาจจะไม่ใช่เป็นจุดขายแต่ว่าในอนาคตเนี่ยต้องเป็นประเด็นที่เราต้องประชาสัมพันธ์โฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์นี้ให้เป็นที่ปรากฏนะครับในเป็นที่ประจักษ์ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เห็นแน่นอนนะครับและเรื่องอื่นๆอย่างเช่นถามว่าในช่วงโควิดเนี่ยอะไรธุรกิจไหนเป็นธุรกิจที่เหมือนกับไปได้ดีนะครับธุรกิจคอนเทนต์นะครับผมเชื่อว่าเรื่องของธุรกิจคอนเทนต์หมายถึงอะไรหมายถึงยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือนั่งดู Netflix อยู่ที่บ้านนะฮะอันนี้ก็คือคอนเทนต์หุ้นขึ้นเลยครับใช่ฮะดูหรือแม้แต่คอนเทนต์ประเภทวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งเทคโนโลยีนะครับก็เราตอนนี้คนทั้งโลกก็รู้จัก Zoom นะครับจากที่เป็นแอปที่อาจจะไม่ได้เป็นที่คุ้นเคยมากนะครับรวมไปถึงคอนเทนต์ในประเภทต่างๆในโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างคอนเทนต์เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นธุรกิจสำคัญเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในอนาคตครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าพื้นฐานของประเทศไทยเราก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมในอนาคตของเราได้พวกเราจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งซอฟต์พาวเวอร์มันมีความหมายที่กว้างกว่าเรื่องของคอนเทนต์นะครับ
แต่ว่ามันต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่ในอดีตเนี่ยผมคิดว่าเรายังไม่มีนะครับคือมีการพูดถึงแต่ยังไม่มียุทธศาสตร์หรือนโยบายยังไม่มีรัฐบาลไหนที่เวลาแถลงนโยบายเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของยุทธศาสตร์การสร้างซอฟต์พาวเวอร์ครับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันมีผลอย่างมหาศาลนะครับกับความมั่งคั่งของประเทศความเป็นอยู่โอกาสในการทำมาหากินของประชาชนซึ่งสำหรับเราเนี่ยผมคิดว่าเราไปได้ทางด้านอาหารนะครับเรามีความได้เปรียบคนทั้งโลกก็ชอบกินข้าวไทยอยู่แล้วนะครับร้านอาหารไทยมีอยู่แล้วทั่วโลกถามว่าเราเพิ่มซอฟต์พาวเวอร์ของเราทางด้านอาหารได้ยังไงซึ่งมันก็จะมีผลไปทั้งซัพพลายเชนไปถึงเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรมันจะทำให้ภาคการเกษตรเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปในรูปแบบของเกษตรพรีเมียมได้นะครับแทนที่จะเป็นเพียงแค่ผู้ผลิตคอมมอดิตี้ที่ไม่มีการแปรรูปนะครับ เราหันมาดูในเรื่องของกีฬาก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของหลายๆประเทศนะครับ มันมีกีฬาประเภทไหนที่เราสามารถที่จะเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้ชัดเจนที่สุดสิ่งที่เรามีชาวโลกไม่มีแต่เราไม่เคยได้พัฒนาอย่างเป็นระบบก็คือมวยไทยเป็นต้นซึ่งก็เป็นที่นิยมดังมากอยู่แล้ว มันดังมากแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการอย่างเป็นมีการพัฒนานะครับให้เป็นระบบเหมือนกับยูโดหรือนึกภาพเตควันโดนะครับของญี่ปุ่นหรือเกาหลีในอดีตที่ผ่านมาเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์แน่นอนนะครับผมคิดว่าเราก็เห็นฝีมือของโปรดิวเซอร์คนไทยที่จริงๆก็ไม่ได้ด้อยกว่านะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังขาดยุทธศาสตร์ในการที่จะเจาะตลาดหลักๆต่างประเทศอย่างเป็นระบบนะครับว่าโอเคสมมุติว่าเราต้องการให้คนจีนแบบคลั่งกระแสไทยฟีเวอร์เนี่ยนะเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องมีกระบวนการในการผลิตคอนเทนต์แบบไหนยุทธศาสตร์ในการตลาดในหรือแม้แต่ทางการเมืองนะครับที่จะต้องมีกับจีนนะครับเพื่อที่จะเปิดตลาดให้กับผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยเราเนี่ยต้องมียุทธศาสตร์ยังไงบ้างคือเราเรียนรู้จากหลายๆประเทศได้ครับที่เขามียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์มาครับก่อนหน้านี้ของเราไปเน้นเรื่องที่ผ่านมาก็เข้าใจได้นะครับเราไปเล่นเรื่องอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมยานยนต์เราไปเล่นเรื่องการท่องเที่ยวครับซึ่งทั้งหมดสำคัญนะครับแต่มาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจังหวะและโอกาสนะครับที่เราต้องเน้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยครับเรื่องนี้เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจครับและเห็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเองที่ตอนนี้คุณกรก็ติดมากใช่ไหมครับใช่เราก็ต้องมานั่งทบทวนยุทธศาสตร์กันอีกทีว่าเราจะทำยังไงเพราะผมเข้าใจว่าจริงๆแต่ละประเทศมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันแล้วมีบริบทประเพณีวัฒนธรรมและแม้แต่ประวัติศาสตร์ที่ต่างกันใช่ครับคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้นี่ก็คือเราเรียนรู้ได้จากทุกประเทศครับว่าเขาทำยังไงแต่ว่าการที่จะหยิบยกวิธีการของเขามาใช้โดยไม่มีการดัดแปลงให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยเราเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ครับคนไทยยังไงยังไงก็มีทั้งความเหมือนและความต่างกับคนเกาหลีนะครับในแง่ของinner passion ความรู้สึกข้างในใช่แต่ว่าก็อย่างที่ว่าครับเราเรียนรู้จากเขาได้และที่ชัดเจนก็คือถ้ามันไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเนี่ยผมคิดว่ามันสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจกับประเทศได้ยากครับน่าสนใจครับทีนี้ขอย้อนกลับมาเรื่องการเงินการคลังนะครับกรอบตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีโจทย์หลายโจทย์มากในระดับโลกเพราะอย่างที่ทราบกันก็คืออย่างที่คุณกรณ์เกริ่นว่าเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจแบบเปิดโลกไปยังไงเราต้องเอานั้นเป็นโจทย์ด้วยนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นโจทย์นึงที่ผมเห็นก็คือธนาคารแต่ละประเทศนะครับก็พยายามที่จะอัดฉีดนะครับแล้วก็ทำให้มีหนี้สินสาธารณะแต่ละประเทศเนี่ยสูงขึ้นมากนะครับเข้าไปโอ้โหซื้อพันธบัตรซื้ออะไรกันหมดเลยดอกเบี้ยก็ต่ำมากใช่คุณกรณ์มองว่าหลังจากนี้ทั้งโลกระบบการเงินมันจะเป็นยังไงครับ เราก็จะอยู่ในโลกดอกเบี้ยต่ำต่อไปนะครับซึ่งความจริงมันต่ำมากจนติดลบมาแล้วตั้งแต่วิกฤตซับไพรม์โดยนโยบายของธนาคารกลางของทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นนะครับที่อัดฉีดเงินเข้ามาเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงระบบเพราะฉะนั้นเดิมทีเรานึกว่าเราจะค่อยๆกลับเข้าไปสู่สภาวะปกติในแง่ของอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ไม่เห็น
ครับคือความหมายต่อประชาชนคืออะไรก็คือ เราก็จะไม่สามารถที่จะพึ่งพารายได้จากดอกเบี้ยได้ต่อไปนะครับคือในยุคสมัย20กว่าปีที่แล้วเนี่ยตราดอกเบี้ยอยู่ที่แบบ 10% บวกมา ผู้สูงอายุโดยเฉพาะเนี่ยอยู่ได้ด้วยดอกเบี้ยเงินฝากนะครับเดี๋ยวนี้นี่คือต้องคิดใหม่ อยู่ไม่มีทางที่จะพึ่งพารายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากได้ก็ต้องหันมาหาความรู้ในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็คือเงินเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนจากการฝากในธนาคารมันต่ำก็ไปวิ่งหาผลตอบแทนที่สูงกว่านะครับซึ่งสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ได้รับอานิสงส์มากที่สุดในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาก็คือหลักทรัพย์คือหุ้นนะครับเพราะนั้นใครที่ขาดความรู้แล้วไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเสียเปรียบมากๆเลยนะครับคือผลตอบแทนผมไม่แน่ใจนะครับแต่มันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10% อย่างน้อยต่อปีครับตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งเทียบกับเกือบ 0% นะครับถ้าคุณทิ้งเงินไว้ในบัญชีเงินฝากอย่างเดียวความต่างมันมหาศาลนะเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการให้ความรู้ทางด้านการเงินระดับพื้นฐานระดับครัวเรือนเลยนะครับเพื่อให้คนรู้ว่าในยุคดอกเบี้ยต่ำเนี่ยคุณควรที่จะบริหารเงินของคุณยังไงครับนะฮะไม่ให้เป็นความเสี่ยงต่อคุณด้วยซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวัยขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่รับได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินแต่ทุกคนมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานว่าควรจะต้องทำยังไงกับเงินในยุคที่อัตราดอกเบี้ยต่ำครับแต่เมื่อกี้เคนพูดถึงเรื่องของสถาบันการเงินนะครับผมก็อยากที่จะหยิบยกตัวอย่างสถาบันการเงินให้เห็นด้วยว่าหลังโควิดโดยเฉพาะเนี่ยนะมันมีความจำเป็นที่เขาต้อง disrupt ตัวเองยังไงเพราะว่าก่อนโควิดเนี่ยเราก็จะได้ยินเรื่องของdigital banking เรื่องของ mobile banking เรื่องของความล้าสมัยของการมีสาขานะครับแต่ลองนึกภาพ post covid เนี่ยในยุคที่คนมีความคุ้นเคยชินและต้องการรักษาความห่างนะฮะแล้วก็ต้องการที่จะทำทุกอย่างอยู่ที่บ้านด้วยโทรศัพท์มือถือของตัวเองมากขึ้นนะฮะมันยิ่งจะเป็นตัวบีบบังคับให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยยิ่งต้องปรับตัวนะครับซึ่งถ้าใครปรับไม่ได้เนี่ยก็จะแข่งขันไม่ได้ตอนนี้นี่คือในประเทศที่เขาเลือกได้นะครับว่าสามารถที่จะใช้บริการจากธนาคารที่เป็นดิจิทัลแบงค์ไม่ต้องมีสาขาเลยนะครับแล้วสิงคโปร์ก็ออกใบอนุญาตมาแล้วฮ่องกงออกใบอนุญาตมาแล้วมาเลเซียกำลังจะออกใบอนุญาตให้มีดิจิทัลแบงค์นะครับก็จะมีพวกผู้ประกอบการประเภทอื่นๆที่ไม่ได้เป็นธนาคารวิ่งไปขอใบอนุญาตอย่างเช่น Grab เขาก็ไปสมัครขอใบอนุญาตอยู่ที่สิงคโปร์นะครับโดยที่เขาก็เชื่อว่าด้วยความใกล้ชิดกับประชาชนนะครับจากการที่เขามี Grab Delivery มี Grab Taxi มีอะไรต่ออะไรเนี่ยเขามีข้อมูลมี data อะไรต่างๆครับเขาสามารถที่จะใช้ data เหล่านั้นเนี่ยในการประเมินความต้องการทางการเงินของลูกค้าเขาได้อย่างแม่นยำและแม่นกว่าแบงค์ที่แทบจะไม่มี data แบบนี้จากลูกค้าของเขาเลยนะครับเขาก็เชื่อว่าเขาแข่งได้เพราะนั้นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเราจะเห็นเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านของการให้บริการทางการเงินนะครับธนาคารรูปแบบใหม่ธนาคารแบบเดิมก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการนะครับซึ่งทั้งหมดนี่ก็คือผู้ได้ประโยชน์ก็ควรจะเป็นประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากยิ่งขึ้นครับก็กำลังจะบอกว่าแลนด์สเคปของสถาบันการเงินหรือว่าพวกแบงกิ้งจะเปลี่ยนไปอีกครั้งจะเร่งสปีดมากเพราะว่าเพราะอะไรเพราะประเภทของตัวสินค้าของเขาเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มันไม่ต้องจับต้องคือเงินครับนะครับคือโอนระหว่างบัญชีกันเราไม่ต้องเห็นตัวสินค้าเลยก็ได้ครับนะเพราะฉะนั้นมันยิ่งเอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีมาเป็นผู้ให้บริการครับแต่ว่าแม้แต่สินค้าพวกร้านค้าปลีกนะครับก็ Department Store ห้างร้านต่างๆครับผมคิดว่าวันนี้คนไทยมีความเคยชินคุ้นเคยกับการสั่งออนไลน์ อย่างมากนะครับ
และสิ่งที่เราจะเห็นพัฒนาก็คือการพัฒนาการให้บริการในช่วงที่เขาเรียกว่า last mile นะครับก็คือโลจิสติกการส่งของให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทุกประเภทสินค้าเนี่ยผมคิดว่ามันเรามีโอกาสที่เราจะได้เห็นแพลตฟอร์มใหม่ๆใช่นะครับในการที่จะมาแข่งขันกับแพลตฟอร์มเดิมเพื่อรองรับความต้องการในแง่ของการบริการออนไลน์ในระบบอีคอมเมิร์ซที่มีแต่ที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับคุณกรคุ้นเคยกับฟินเทคพอสมควรครับนะครับคุยกับผู้ประกอบการก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ทำเองด้วยนะครับ คิดว่าโจทย์ของฟินเทคไทยหลังจากนี้คืออะไรคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเองผู้ประกอบการเองสตาร์ทอัพเองเราพร้อมไหมครับที่จะรับกับกระแส disruption ที่คุณกรพูดเมื่อกี้ครับคือโดยรวมๆไม่ต้องพูดถึงฟินเทคนะครับพูดถึงสตาร์ทอัพไทยโดยรวมก่อนเนี่ยผมคิดว่าก็ยังมีปัญหาในแง่ของการสเกลในแง่ของการเติบโตครับการเข้าถึงแหล่งเงินแหล่งทุนก็ยังไม่สะดวกเท่านะครับไม่คล่องเท่าสตาร์ทอัพในประเทศเพื่อนบ้านของเราโดยเฉพาะถ้าเทียบกับอินโดนีเซียหรือสิงคโปร์นะเพราะนั้นเรายังมีปัญหานี้อยู่ส่วนของฟินเทคเนี่ยก็คล้ายๆกับสตาร์ทอัพทางด้านอื่นๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่าฟินเทคเองก็จะได้ประโยชน์จากแลนด์สเคปที่เปลี่ยนไปด้วยที่พูดกันเมื่อสักครู่นะครับในแง่ของการความต้องการการบริการในระบบดิจิทัลโดยประชาชนที่เป็นผู้บริโภคนะครับเพราะนั้นผมเองคิดว่าความร่วมมือระหว่างโคเปรตในที่นี้ก็คือสถาบันการเงินนะครับกับฟินเทคเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะสถาบันการเงินเองเขาก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยคิดเองภายในองค์กรของตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวนะครับในขณะที่ตัวฟินเทคเองก็อาจจะขาดเครือข่ายอาจจะขาดกำลังทุนนะครับถ้าสมมติว่าเชื่อมโยงกันได้เนี่ยผมคิดว่านั่นอาจจะเป็นโมเดลหรือรูปแบบการพัฒนาฟินเทคในประเทศไทยซึ่งอาจจะต่างกับประเทศอื่นๆนะครับเราก็ต้องมีโมเดลที่เหมาะสมต่อเราครับแต่ว่าผมเชื่อเลยครับมั่นใจว่าการพัฒนาการใช้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันมีแต่ที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับขอย้อนกลับมาเรื่องตัวที่คุณกรบอกว่าหลังจากนี้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยเสียเปรียบพอสมควรครับคือผมก็นึกถึงต่อว่ามันจะเกิดความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นโจทย์เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันคนที่มีเงินสดอยู่กับตัวคือคนรวยนั่นแหละครับมีสินทรัพย์อยู่พอสมควรก็สามารถแล้วมีความรู้เรื่องการลงทุนด้วยมีเครือข่ายด้วยก็สามารถที่จะโอ้โหกระจายความเสี่ยงลงทุนอะไรได้ในขณะที่พอผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปเนี่ยคนอีกกลุ่มนึงที่เป็นคนรากหญ้าจริงโอ้โหเหนื่อยมากแค่เงินสดนี่ก็เหนื่อยแล้วแต่กลายเป็นว่าหลังจากนี้เขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงพวกนี้ได้อีกสินทรัพย์ต่างๆลงทุนก็ยากขึ้นอีกโจทย์หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงภาพภูมิทัศน์ประเทศไทยเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงครับผมคิดว่านี่คือปัญหาอย่างมากนะครับแล้วก็ประเด็นเปรียบเทียบผมว่าที่น่าสนใจเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูเกาหลีช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนี่คือเกาหลีเขาก็โดนหนักมากครับถ้าเท่ากับเราเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดใหญ่ของเขาด้วยพวกชายบอลครับซึ่งก็ทำให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ของเขาเนี่ยก็ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่มันก็เลยจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยมันจะเป็นที่มาของ Samsung ยุคใหม่จะเป็นที่มาของ Hyundai ยุคใหม่นะครับเกิดขึ้นจากวิกฤตครั้งนั้นและตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเกาหลีเนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนนะครับว่าต้องการที่จะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเกิดการเกิดผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่นะครับไม่ต้องการที่จะเห็นการผูกขาดโดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่เหมือนกับที่เป็นรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีก่อนหน้านั้นนะครับมันก็เลยทำให้เกิดนโยบายต่างๆเกิดการแก้กฎหมายกฎเกณฑ์กติกาเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า regulatory guillotine นะครับลดจำนวนกฎหมายลงที่เขามองว่าเป็นอุปสรรคแล้วก็ทำให้การทำธุรกิจมันอุ้ยอ้ายยากลำบากในการก่อตั้งกิจการในประมาณอย่างนั้นนะครับคือเพิ่มความคล่องตัวนะครับให้กับภาคธุรกิจในทุกๆด้านผมคิดว่าเราต้องมี mindset แบบนั้นนะครับรัฐเองต้องปรับให้ทันต่อยุคสมัยมากขึ้นตัวรัฐเองวิธีการให้บริการโดยระบบราชการนะครับก็ต้องมีการพัฒนาเข้าสู่ช่วงเรื่องของ GovTech
นะครับอย่างถ้าเราเปรียบเทียบนะช่วงโควิดเนี่ยประเด็นปัญหาหลายๆอย่างในเรื่องของประสิทธิภาพการให้บริการโดยรัฐเนี่ยมันล้วนเกิดขึ้นเพราะระบบราชการมันอุ้ยอ้าย 5,000 บาทนะฮะยิงไม่ถูกที่ขึ้นทะเบียนก็ล่มการระบบการกลั่นกรองก็ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกไม่เป็นธรรมคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะเทคโนโลยีเราไปไม่ถึงนะครับหน้ากากหายไม่รู้ว่าผลิตแล้วไปอยู่ที่ไหนบ้างทำไมไต้หวันเข้าถึงไม่ได้มีปัญหานี้ทำไมเขาถึงสามารถที่จะกำหนดโควต้าให้กับประชาชนชาวไต้หวันทุกคนนะครับว่ามารับหน้ากากได้ที่ไหนเมื่อไรคนละกี่ชิ้นนะครับอย่างแม่นยำอันนี้ก็เป็นเพราะเทคโนโลยีที่เขามีนะครับหรือแม้แต่เรื่องการศึกษาออนไลน์นะครับทำไมสิงคโปร์เขาถึงทดสอบแป๊บเดียวแล้วก็สามารถที่จะประกาศนโยบายให้เด็กสิงคโปร์ทุกคนสามารถเรียนออนไลน์ได้เพราะเขามีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีทั้งทางด้านของการฝึกอบรมครับบุคลากรทางด้านการศึกษาของเขาให้สามารถที่จะอยู่ในระบบออนไลน์ได้นะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนถึงจุดอ่อนนะครับที่เราต้องเร่งแก้ไขคือเรามีอยู่แล้วแหละผมใช้คำว่าเรามีแผลอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่เคยเปิดให้เห็นถูกครับแล้วคือพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็คืออย่างที่โบราณเขาว่าครับน้ำลดตอผุดเนี่ยมันเราจะเห็นว่าประสิทธิภาพที่เราด้อยมันอยู่ในจุดไหนบ้างครับแล้วก็หน่วยภาคราชการภาครัฐเนี่ยมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ตรงนั้นถ้าแก้ตรงนั้นได้เนี่ยมันจะมีผลในการช่วยภาคธุรกิจโดยรวมทั้งหมดนะครับทั้งในเรื่องของข้อมูลทั้งในเรื่องของ data ทั้งในเรื่องของ efficiency ประสิทธิภาพและอุปสรรคต่างๆนะเพราะนั้นผมถือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกที่มีความสำคัญมากนอกจากนั้นนโยบายในการที่จะส่งเสริมการแข่งขันนโยบายที่เราเลือกได้นะครับว่าเราอยากที่จะมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ทุนใหญ่ยึดครองพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆนะมีความผูกขาดมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราคิดว่านั่นคือยุทธศาสตร์หรือโมเดลการธุรกิจที่ดีสำหรับประเทศเราก็เลือกได้ที่จะไปทางนั้นผมเองไม่คิดอย่างนั้นนะครับผมอยากที่ได้เห็นentrepreneurship ผมอยากที่ได้เห็นการก่อตั้งกิจการใหม่ๆมีการแข่งขันมีโอกาสให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางสามารถที่จะแข่งขันได้ในระดับประเทศนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยนโยบายหรือชุดความคิดอีกแบบหนึ่งในการที่จะส่งเสริมให้โครงสร้างเศรษฐกิจเป็นแบบนั้นนะครับคือเราเลือกได้ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องเลือกและมีความชัดเจนนะครับว่าเราจะเดินไปทางไหนถ้าเราต้องการที่จะลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำแน่นอนที่สุดนะครับนโยบายการส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กอยู่ได้โตได้เนี่ยหน้าที่จะตอบโจทย์มากกว่านะครับผมถึงได้เลือกทางนั้นครับย้อนกลับมาครับพอเราพูดมาโอ้โหเป็นภาพใหญ่มากเป็นโจทย์ใหญ่มากแล้วผมคิดว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดนโยบายเนี่ยก็ต้องลองไปเป็นโจทย์นะครับแต่ว่าพวกเราครับประชาชน คนตัวเล็กๆที่เป็นคนทำตามกฎหมายทำตามนโยบายทำยังไงให้เรายังแข่งขันได้ครับอยากให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการหน่อยครับอาจจะรายเล็กรายกลางหรือรายใหญ่คนทำงานที่ ผมว่ามันเป็น perfect storm อย่างแท้จริงแล้วที่จะเข้ามาถาโถมมาเต็มไปหมดคุณกรมีคำแนะนำยังไงบ้างครับก็อันดับแรกต้องอยู่รอดก่อนนะครับ อันนี้พูดเล่นแต่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับครับคุณต้องอยู่รอดให้ได้คุณถึงจะพัฒนาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขได้นะครับอยู่รอดตอนนี้ก็คือหลีกเลี่ยงภาระหนี้สินนะฮะคือหลายคนมีความรู้สึกว่าต้องเอาแบบเดิมให้รอดนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้ต้องรอดไว้ก่อนกู้ยืมมาโปะหนี้ด้วยหนี้นะครับซึ่งมันไม่น่าที่จะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าวิธีการให้บริการจริงๆมันเกือบในทุกกรณีที่มันก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนนะครับอาจจะต้องสเกลเล็กลงหรือจะยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องตั้งสติให้ดีนะครับสำคัญที่สุดนะแล้วก็ลองประเมินดูว่าช่วงนี้เนี่ยจะอยู่รอดยังไงให้อยู่รอดในระยะยาวได้ด้วยนะครับไม่สร้างภาระให้เกินจนเกินตัวในช่วงที่รายได้ไม่เข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยก็คือต้องประเมินตามสถานการณ์นะครับว่าสมมุติคุณมีร้านอาหาร
แนวโน้มในอนาคตเนี่ยลูกค้าจะกลับมานั่งที่ร้านคุณเหมือนเดิมไหมคุณต้องเน้นการ delivery เพิ่มขึ้นไหมถ้าสมมติแนวโน้มต้องเน้น delivery เพิ่มขึ้นแน่นอนเนี่ยคุณยังจะพึ่งผู้ให้บริการอย่างที่มีอยู่ขอให้เอ่ยนามอย่างเช่น Grab อย่างเช่นอะไรต่อไปไหมแล้วเสียค่า GP เขา 30% เหมือนเดิมคุณอยู่ได้ไหมหรือคุณต้องพยายามที่จะสร้างเครือข่ายและฐานลูกค้าโดยตรงนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องไปพึ่งแพลตฟอร์มที่มีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูงที่จะต้องแบ่งให้กับเขานะครับประมาณนั้นครับจริงๆเราเห็นตัวอย่างนะครับในเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยเราเห็นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่แถวเสาชิงช้าก็มีคนทำแพลตฟอร์มแล้วก็คือสิ่งที่เราเองที่พักกล้าไปลองทำดูนะครับกับผู้ประกอบการบางเจ้าเนี่ยก็คืออาศัยร้านใหญ่นะพ่วงกับร้านเล็กคือพูดง่ายๆให้พวกซุ้มอาหารที่มีคุณภาพเนี่ยเขาสามารถที่จะพ่วงสินค้าของเขาเนี่ยสินค้าอาหารของเขาเนี่ยไปกับร้านใหญ่ที่มีคนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็มีคนสั่งออเดอร์อยู่แล้วก็คือเหมือนกับบวกเมนูเข้าไปนะครับมันก็เลยจะทำให้เขาสามารถที่จะหอยส้อยตามร้านใหญ่ไปด้วยได้นะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จก็รอดไปด้วยกันก็ประสบความสำเร็จในกรณีตัวอย่างที่เราได้ทดลองทำดูนะครับคือมันเป็นตัวอย่างเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวนะครับที่ผมคิดว่าทุกคนจำเป็นที่จะต้องนั่งพิจารณาไตรตรองอย่างจริงจังครับท้ายที่สุดแล้วกันนะครับผมจะถามคำถามนี้กับทุกคนในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของทุกๆคนเหมือนกันบทเรียน ของคุณกรเองส่วนตัวเลยครับที่ได้เรียนรู้ที่ต้อง work from home เนี่ยที่ต้องsocial distancing ที่ต้องเห็นสถานการณ์ต่างๆของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรคือบทเรียนที่คุณกรได้จากวิกฤตโควิด-19 ครับก็บทเรียนคือเราต้องมีความยืดหยุ่นนะพร้อมที่จะปรับต่อสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วอย่างที่เราคาดไม่ถึงคือก่อนโควิดเราก็จะพูดกันนะครับว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากบางครั้งก็คาดการไม่ถึงแต่ว่าก็ไม่มีใครคาดว่ามันจะเร็วแรงและคาดไม่ถึงมากถึงขนาดนี้ใช่นะเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นความพร้อมในการที่จะปรับกรรมวิธีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีนะที่มีให้เป็นประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญคือถ้าใครปรับตัวไม่ได้ก็ทำงานไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือการปรับตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากมากนักคือจริงๆทุกคนทำได้นี่อย่างวันนี้เนี่ยผมเห็นเขาถกกันอยู่เรื่องของการเปิดสมัยวิสามัญในสภาไม่แน่ใจว่าห้องประชุมสร้างเสร็จแล้วหรือยังการเดินทางจะสะดวกไหมผมคิดว่าอันนี้คือการถกปัญหาในกรอบความคิดแบบเดิมนะครับในขณะที่ถ้าเขาพร้อมที่จะยืดหยุ่นหน่อยปรับตัวหน่อยเนี่ยทำไมเขาถึงประชุมสภาออนไลน์เหมือนพวกเราทุกคนที่ทำกันอยู่ไม่ได้นะครับมันมีวิธีที่จะทำได้ในการที่จะหัวใจของมันคืออะไรหัวใจของมันคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันนะครับถามว่าคุณต้องไปประชุมกันในห้องสภาห้องเดียวกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะแล้วทำไมพวกเราทุกคนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้กันอยู่ทุกวันจากที่บ้านแล้วทำไมส.ส.ทำไม่ได้นะครับคือมันขออย่าติดอยู่ในกรอบความคิดว่ามันต้องทำแบบเดิมเท่านั้นเองนะครับคุณก็จะมีทางออกได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณกรมากครับยินดีคุณครับสวัสดีครับ